สวัสดีครับผมอยากใส่ฟิลเตอร์เมื่อกี้แป๊บหาก่อนเอามันหายไปแล้วอะฟิลเตอร์แมงมุมอ๋อสวัสดีครับน้องน้องน้องเป้อารักสวัสดีครับน้องได้ดีอยู่ดีครับอยากกินแซลมอนมากจริงอยากกินมากผมอวยคุณนุนิวไปหมดละผมอวยจนผมได้เริ่มจะอวยไงละเขาบอกว่าเขาจะจับมาให้แต่เขาให้ผมแล่เองอะดิยากเลยขอบคุณทุกคนมากจริงสำหรับการรับชมภารกิจลับนะครับผมวันนี้สนุกวันนี้มีสนุกไหมครับสนุกมากฮะดีใจมากที่ได้เห็นรีแอคชั่นทุกคนนะครับกับ EP 10 EP สุดท้ายไฮไฮไอหยงวันดีมึงไปญี่ปุ่นอีกแล้วอะคือญี่ปุ่นคือหน้าปากซอยปะนั่นแหละครับขอบคุณมากจริงๆสำหรับฟีดแบ็กทุกอย่างนะครับปิงไล่อ่านใน Twitter หมดแล้วนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคำชื่นชมของคุณทุกคำวิจารณ์มากๆเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณปิงอยากขอบคุณพี่ๆทุกคนในไลฟ์นี้เริ่มจากใครก่อนดีอันนี้แบบพูดความรู้สึกทั้งหมดเลยแล้วกันเนาะเริ่มจากพี่พาดก่อนเลยนะครับพี่พาดพุ่มกับของเรื่องนี้นะครับก็พี่พาดน่ารักมากๆพี่พาดน่ารักมากๆแบบปิงไม่เคยเจอพุ่มกับที่ใจดีขนาดนี้มาก่อนในชีวิตคือพี่พาดแบบใจดีมากๆแล้วก็แบบพี่พาดใส่แว่นใช่ไหมแล้วพี่พาดก็จะแบบปิงครับตรงนี้พี่ว่าดีแล้วนะครับแต่พี่ขออีกทีครับอะไรเงี้ยคือเขาน่ารักมากๆไนซ์มากๆแล้วก็ปล่อยให้เราเล่นในเวที่เรารู้สึกว่ามันควรจะเป็นคือเขาเชื่อใจเรามากๆในการที่ให้เราแสดงในแต่ละอย่างขอบคุณพี่พาดมากๆที่ไว้ใจให้ปิงเล่นเป็นพอชนะครับผมขอบคุณพี่พาดมากจริงๆแล้วก็ดีใจมากที่ได้ลงมากับพี่นะครับต่อมาคุณนูนิวแล้วกันเนาะก็คุณนูนูของเราก็จริงๆนั่นแหละเหมือนที่ปิงบอกไปว่าแบบเขาเป็นดาราเข้าใจไหมเขาเป็นดาราเราแบบตอนแรกเราเครียดมากว่าเราจะสามารถเล่นกับเขาได้อย่างแบบไม่เกรงได้หรือเปล่าเข้าใจไหมแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นเราสนิทกันเฉยเลยแบบงงๆก็ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่นิวมากจริงๆที่แบบพี่นิวเปิดใจให้ปิงแบบเป็นน้องเป็นเพื่อนในกองแบ่งขนมให้ปิงตลอดอะไรเงี้ยขอบคุณมากที่เปิดใจรับเด็กคนนี้นะครับผมแล้วก็ให้เด็กคนนี้ได้ทำความรู้จักกับพี่นิวให้เด็กคนนี้ได้เล่นกับพี่นิวอะไรเงี้ยขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ผมดีใจมากๆที่ได้ทำงานกับพี่นะครับผมไว้มีโอกาสเราได้ทำงานด้วยกันอีกขอบคุณมากจริงๆนะครับผมแล้วก็แซลมอนนะครับแซลมอนก็รออยู่นะครับรออยู่ประมาณนั้นแต่แบบประทับใจจริงๆที่ได้ทำงานกับพี่แล้วก็เพื่อนผมชอบพี่เยอะมากๆมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเกรงมากตอนที่ผมทำงานกับพี่แต่ว่าสุดท้ายมันกลายเป็น2คิวที่ไม่เกรงเลยตอนที่อยู่กับพี่นิวแล้วก็แกล้งกันตลอดก็ขอโทษด้วยที่เคยแกล้งไปนะครับขอโทษพี่นิวนะครับที่เคยแกล้งไปนะครับผมสำหรับทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็แซลมอนของปิงก็คงได้เลยในเร็วๆนี้นะครับพี่นิวขอบคุณมากนะฮะ อ๋อขอเมาส์หน่อยได้ไหม คือซีน เมาส์อีกแล้วกูเมาส์อีกแล้วคือซีนสุดท้ายใช่ไหมวันที่เป็นซีนคาเฟ่วันเกิดที่เป็นซีนคาเฟ่วันเกิดคือตอนที่ผมมาถึงกองเนี่ยเหมือนพี่นิวเขาโดดไปรับรางวัลก่อนรับรางวัลซัมติงผมไม่แน่ใจรางวัลอะไรแต่ว่าตอนขากลับมาเนี่ยผมมาอยู่ข้างล่างคือผมเนี่ยอยู่ข้างล่างแบบว่าหาของกินอยู่แล้วผมก็เห็นพี่นิวมาแล้วก็ทักทายปุ๊บหันไปข้างหลังเอ๊ะใครมาส่งนะน่าคุ้นเหมือนเป็นดาราอีกคนใครมาส่งนะแล้วเขาก็ลงมาผมก็สวัสดีครับแบบผมแบบสวัสดีครับแล้วพี่เขาไนท์กับผมมากผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันผมว่าทุกคนน่าจะรู้ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันทำเป็นแบบฟิลแบบนิรนามซอพรอ
คุณซาพรอคือพี่เขาน่ารักมากนะครับแล้วก็พี่เขาก็มาอยู่ในกองด้วยแป๊บหนึ่งแล้วก็ก่อนที่พี่เขาจะไปใช่ใช่ใช่ก็แซวหน่อยแซวหน่อยนะแซวหน่อยนะพี่นิวผมรักพี่นิวนะผมรักพี่นิวแซวด้วยความรักพูดแล้วมันเขินนะเข้าใจไหมเออโอเคช่างมันโอเคนั่นแหละครับแล้วก็นั่นแหละทุกอย่างมันออกมาแบบที่มันควรจะเป็นหมดแล้วล่ะในเชอรี่ขอบคุณมากจริงๆแล้วก็คนต่อไปพี่มิวนิกแล้วกันพี่มิวนิกอ่ะจริงๆปิ๊งรู้จักกันมานานมากแล้วครับเพราะว่าปิ๊งบ้านใกล้กันมากสามารถเดินไปได้แล้วก็เรียนโรงเรียนเดียวกันมาตั้งแต่ตอนประถมซึ่งปิงอ่ะสนิทกับน้องสาวพี่มิวนิกเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ในห้องเดียวกันตอนประถมใช่ไหมครับแล้วก็เรานั่งรถตู้กลับด้วยกันตลอดก็ฟิลกังรถตู้อ่ะแต่เป็นกังรถตู้กลับบ้านก็เมื่อก่อนผมกลัวเจ้มากจนมาเล่นเรื่องนี้จริงๆปิงมาเล่นเรื่องนี้ได้ก็เพราะว่าพี่มิวนิกนะเพราะว่าเหมือนกับตอนแรกเขาหาคนแล้วพี่มิวนิกก็แบบไปเสนอปิงอะไรเงี้ยให้พี่พาดทำให้พี่พาดได้เห็นปิงเนี่ยขอบคุณพี่มิวนิกมากถ้าไม่มีพี่มิวนิกปิงก็ไม่ได้เล่นเรื่องนี้เหมือนกันเดี๋ยวไว้พาไปเลี้ยงอาหารเกาหลีนะแต่ตอนนี้เขาอยู่เกาหลีก็นั่นแหละครับผมก็ขอบคุณพี่มิวนิกมากแล้วก็ดีใจที่ได้มาเล่นเรื่องนี้กับพี่แล้วก็ได้สนิทกันสักทีหนึ่งหลังจากที่มันควรจะเป็นมานานละแล้วก็ขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนนะครับพี่ทีม DP พี่ทีมทีมทุกคนเลยแล้วก็ทีมปิ๊งรู้สึกว่าแบบทีมงานภารกิจลับแบบเหมือนครอบครัวมากเลยเว้ยแบบอบอุ่นอะเออรู้สึกแบบเหมือนไปเล่นอะเหมือนไปอยู่บ้านเงี้ยแบบไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณเซย่านี่ไม่คิดเลยดิว่าฉันจะพูดถึงเธอขอบคุณเซย่ามากก็จริงปิ๊งเล่นซีนนี้ได้แบบซีนที่พอชระเบิดอารมณ์ได้ก็เพราะเซย่าด้วยนะเพราะจริงๆเพราะพี่ๆลักษณะทุกคนเลยแต่ว่าแบบเรารับส่งแบบโดยตรงกับเซย่าด้วยแบบตอนที่เราจะฟ้องเซย่าตอนที่เราแบบร้องไห้ออกมามันคือเราเห็นหน้าเซย่าที่แบบเป็นเลมอนเนดที่แบบเข้ามาด่าเราอะไรเงี้ยนั่นแหละเก่งมากเพื่อนเพื่อนเก่งมากแล้วก็ขอบคุณพี่หยาด้วยครับคนที่เล่นเป็นเจ๊หุยนะครับคือพี่หยาเนี่ยถ้าไม่มีพี่หยาสวยจริงผมอะเพราะว่าพี่หยาเหมือนเป็น acting coach ปิงไปในตัวเออแบบเหมือนเป็นแม่ผมอะเออแบบพี่หยาจะช่วยเยอะมากๆในกองแล้วก็ช่วยทุกคนด้วยเรื่องการแสดงขอบคุณพี่หยามากนะครับแล้วก็ใครพี่ฝ้ายฝ้าย good girl ขอบคุณมากนะคุณฝ้ายอุ้ยดูอยู่ด้วยนี่ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแบบขอบคุณฝ้าย good girl ด้วยนะครับผมที่มาแสดงเรื่องนี้กับปิงแบดบอยนะครับผมก็ขอบคุณพี่ฝ้ายด้วยอยู่ในกองก็แฮปปี้สนุกสนานกันมากแล้วก็พี่ฝ้ายก็ดึงปิงไปเล่นMV ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับ MV นะครับปอมๆนะครับเพลงของฝ้ายกูดเกิลนะครับผมไปดูกันได้นะฮะพระเอก MV หล่อมากนะครับผมนั่นแหละแล้วก็ขอบคุณพี่ติวเตอร์ด้วยนะครับผมพี่ติวเตอร์ก็ฟูซับอร่อยเหมือนกันนะฮะทองสมิธอร่อยมากนะครับผมแล้วก็พี่ติวเตอร์ก็หลับในกองนะครับก็ทำให้ปิงได้แอบถ่ายกันบ่อยๆนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับผมนั่นแหละครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่ดูมาตั้งแต่ EP 1จนมันจบจนถึง EP 10นะครับผมแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะมี Special EP ด้วยยังไงก็ฝากดูกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากที่ดูกันนะฮะขอบคุณมากที่รอปิงออกจนปิงได้ออกแล้วจริงๆแล้วก็ดูจนจบนะครับขอบคุณมากเลยครับผมนั่นแหละก็อยากมาไลฟ์มาขอบคุณทุกคนมากจริงๆแล้วก็ฝากติดงานติดตามงานต่อไปของปิงด้วยนะครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้มีคลื่นความถี่ต่ำนะครับซีรีส์ที่ปิงเล่นเป็นตัวเอกเรื่องแรกนะครับก็ฝากด้วยนะครับ8กรกฎาคมนี้กรกฎาคมถูกแล้วเออกรกฎาคม8กรกฎาคมนะครับผมทาง IGE นะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับทุกคนฝันดีนะครับทุกคนรักทุกคนมากๆนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับพี่นิวครับแซลมอนนะครับขอบคุณครับพี่นิวรักพี่นิวครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยนะครับปิงไล่อ่านหมดเลยขอบคุณมากจริงๆ thank you everyone for
watching our series and I really put my talk I really happy and grateful that like I read every comment in Twitter and I really feel good. Thank you so much. See ya. Good night. บ๊ายบายครับขอบคุณครับทุกคน